กับทางด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.กรุงไทยซิมิโก้หรือพี่บวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณมุ้ยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะอาการป่วยดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าหูไม่ค่อยได้ยินเนาะอ๋อครับตอนนี้ดีขึ้นมา 85% แล้วครับก็ครับแล้วก็อดใจอยากจะมาโฟนอินในรายการ Business Line คิดถึงทางนะคิดถึงทางคุณนุ้ยพี่ม่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับโอ้โหค่ะขอให้กลับมาครบ 100% เร็วๆนะพี่บวยนะครับได้ค่ะเอาล่ะทีนี้มาในส่วนของอัปเดตภาพตลาดให้สักนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในแดนลบนะครับสำหรับตัวเซ็นแล้วก็เซฟิตี้แต่ว่าดูเหมือนจะมีแรงตีตื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีแรงแพนิคเซลออกมามากนักนะครับดูเหมือนความกังวลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19เนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปมากนะครับถึงแม้ทางสบคเนี่ยจะมีการออกมาให้ข้อมูลแหละว่านำคณะทหารอียิปต์เนี่ยอาจจะมีการใส่หน้ากากอนามัยแค่3ลายเองจากทั้งหมด31ลายแล้วก็มีการเที่ยวในจังหวัดระยองเนี่ยในช่วงวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งศูนย์การค้าแหลมทองแล้วก็เซ็นทรัลเนี่ยนะครับแล้วก็คนเช็คอินเนี่ยมีคนเข้ามาเช็คอินกว่า 1,000 ลายเลยนะตรงนี้แต่ว่าเขายืนยันแหละว่าต้องรอ14วันค่ะนะถึงแม้คือต้องรอดู14วันก่อนถึงจะกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหรือไม่นะครับแต่ว่าน้ำแน่นอนหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงแรมขนส่งท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะซึมๆไปบ้างเหมือนกันในช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้แรงขายตัว BTS BEM อย่างเงี้ยหรือเกี่ยวกับห้างพวกตัวของ CRC เนี่ยมินเนี่ยครับก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับในช่วงนี้ส่วน Strategy เองครับคุณนุ้ยก็ภาพก็ไม่ได้แย่มากนักจากในช่วงเช้านะครับแต่ว่าก็จุดที่เราให้รอทำกำไรเนี่ยก็คิดว่ามันถึงเป้าไว้แล้วล่ะตรงโซนบริเวณ860-865แต่ว่าถามว่าจะให้ซื้อ put option อย่างที่เราให้เงื่อนไขไว้เนี่ยถ้ายังไม่หลุด850เนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับนับสำคัญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างเชิงเทคนิคนะครับค่ะนะครับก็ยังไงถ้าติดช็อตไปแล้วรอดูสถานการณ์คืนนี้ก่อนนะครับช็อตแล้วรอดูสถานการณ์คืนนี้ค่ะใช่เพราะว่าวันนี้มันเป็นการเบรกไฮของวันไปแล้วนะครับคือกลับมายืน870เนี่ยดูเหมือนฝั่งซื้อเริ่มที่จะมีแรงกลับมามากขึ้นนะครับค่ะได้เลยก็เป็นประมาณนี้แล้วในส่วนของ Single Stock Future ล่ะคะอัปเดตให้หน่อยค่ะครับในส่วนของSingle Stock Future นะครับวันนี้ภาพรวมเนี่ยตัวสถานะคงค้างที่มีเข้ามาเยอะนะครับค่ะก็จะเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับที่ผมลองแทร็กดูเนี่ยในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกตัวซุปเปอร์ WHA Beauty PRN นะครับแต่ว่าอย่างวันนี้ตัว PRN เนี่ยเล่นกันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับไปไฮ9บาทแล้วก็มีลดช่วงบวกมีการลดช่วงบวกลงมานะครับวันนี้ PRN เนี่ยก็นะครับมีตัววอลุ่มบล็อกเทรดเข้ามาเนี่ยเยอะนะครับอยู่ประมาณ 8,000 สัญญาแล้วก็จะมีแรงขายทำกำไรไปแล้วแต่ว่ามองว่าแนวต้านอยู่ที่ประมาณ9บาทเนี่ยส่วนแนวรับอยู่ที่8บาท45นะครับแล้วก็ตัวจัสมินวันนี้วอลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ตัวของจัสมินเนี่ยประมาณเข้ามาประมาณ 13,000 สัญญาแต่ราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับยังไงแนวรับให้ไว้3บาท50นะครับแนวต้านเนี่ยก็ประมาณ3บาท70ค่ะนะครับแล้วก็วันนี้ที่เยอะหน่อยก็จะเป็นซุปเปอร์นะยังเป็นตัวเดิมประมาณเกือบ 30,000 สัญญาแต่ดูเหมือนตัวซุปเปอร์นี้ยังไม่ผ่านตรงบริเวณ1บาทนะครับใครเทรดเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าถ้ายืนบาทนึงไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการถอยลงมาตั้งหลักต่อแถวบริเวณ90ตังค์ซึ่งเป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์ครับได้ค่ะเอาล่ะไปดูในส่วนทองคำกันบ้างค่ะพี่บวยครับก็จริงๆในส่วนของราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าราคาทองสปอร์ตเนี่ยมีการวัดกำลังบริเวณ 1,800 ดอลลาร์เนี่ยต่อเนื่องเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถขาดไปได้แบบเด็ดขาดสักเท่าไหร่นะครับจริงๆอย่างที่เราเรียนไปเมื่อเช้านะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่แล้วก็เทคโนโลยีทั้งในสหรัฐแล้วก็ของทางอินเดียนะครับเพราะถ้าเราดูเนี่ยรัฐฟลอริดาเนี่ยแบบของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ยนะครับวันละ30,000 รายต่อวัน
นะครับต่อเนื่องแล้วก็ถ้ารวมทั้งในส่วนทางสหรัฐเนี่ย 60,000 รายต่อวันแล้วนะครับแล้วก็ทางส่วนทางอินเดียเนี่ยเกือบจะแตะ 30,000 รายต่อวันอันเนี้ยการในส่วนของการแพร่ระบาดเนี่ยยังคงรุนแรงต่อเนื่องแล้วก็มันก็ได้รับผลกระทบแหละในเรื่องของอุตสาหกรรมทองคำนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพึ่งพาอย่างเดียวคือเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาพักในทองนะเพราะตอนนี้สภาพคล่องมันล้นแล้วก็เงินเนี่ยไหลเข้ามาพักในตัวของทองคำนะถ้าเกิดดูผ่านกองทุนตัวของ Exchange Traded Fund ทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับกว่า 70% ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นกองที่เกิดขึ้นจากในอเมริกากับในยุโรปล้วนๆเลยนะครับซึ่งก็ช่วยทำให้ทองคำเนี่ยยังคงประคับประคองเหนือ 1,800 ดอลลาร์ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้นะครับคนที่เทรดยิ่งระยะสั้นนะนี้เน้นว่าระยะสั้นเนี่ยต้องตามดูก็คือว่าตัวของสัญญาล่วงหน้าที่โคเมกนะครับมันนะสัญญาเดือนใกล้เนี่ยจะสิ้นสุดอายุตอนสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งไซส์มันเนี่ยนะครับเท่ากับ100ทรอยออนต่อคอนแทคซึ่งก็ใหญ่กว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับ Go Online Future เนี่ยนับสัญญานึงใหญ่กว่า50เท่าซึ่งตอนนี้ตัวOpen Interest หรือว่าสถานะคงค้างที่ฝั่งซื้อกับฝั่งขายมาเปิดค้างไว้เนี่ยมีสูงถึง 315,000 สัญญานะครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อตอนประมาณปลายเดือนที่แล้วเนี่ยมันสูงถึง 600,000 แต่มันลดลงไปมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดฝั่งที่เป็นช็อตอยู่เนี่ยถ้าเขาปิดสถานะไม่ทันเนี่ยนะครับแล้วเขามีการเร่งปิดหรือว่ามีการมีการพยายามกดขายลงมาเพื่อที่จะให้ฝั่งเขาเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับอาจจะทำให้ทองปรับฐานก็ได้เหมือนกันอันนี้ให้เป็นข้อระวังไว้นะครับค่ะได้ครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังไว้ก็ยังไงทองคำเน้นฝั่งยืนทำแต่ได้เป็นรองก่อนแต่ต้องเทรดแบบมีวินัยนะครับได้แล้วทองคำแท่งล่ะคะตัวของทองคำแท่งนะครับมองว่าวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับที่ตัวของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่ากว่า20สตางค์นะครับซึ่งจาก 31.3 ต้นๆเนี่ยมันเป็น 31 เกือบ 31.6 แล้วเนี่ยก็ทุกๆการอ่อนค่า10สตางค์เนี่ยส่งผลบวกทันทีเลยนะครับต่อราคาทองบ้านเราเนี่ย85บาทถ้าคิดแบบนับคร่าวๆเป๊ะๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ช่วยทำให้ทองบ้านเราเนี่ยบวกไปกว่า160-170บาทตอนนี้ทองคำแท่งยิ้มได้แล้วก็สมาคมค้าทองตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปรับราคาขึ้นมาใกล้แต่ระดับ 27,000 แล้ว อันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แหละสำหรับคนที่ถือทองคำแท่งแล้วก็เป็นแฟนรายการนะถามมาทุกวันเลยว่าแบบจะขึ้นไหมจะถึง 27,000 ไหมขึ้นแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มาแล้วแหละนะครับก็ยังไงเลทโปรฟิตรันต่อแหละนะครับคิดว่าถ้าเงินบาทอ่อนเบรกตรง 31.5 แล้วก็สถานการณ์โควิดบ้านเรานี่มันดูค่อนข้างอึมครึมแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะมีการล็อกดาวน์อีกทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเงินบาทก็อาจจะเล่นไปในโทนอ่อนค่าได้อยู่นะครับได้เลยก็ยังไงเน้นเป็นฝั่งรองก่อนแต่ย้ำอีกทีนะครับต้องนะไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรือว่าการเทรดทองเนี่ยกาดห้ามตกนะครับมีวินัยตลอดโอ้ได้เลยค่ะพี่บวยอ่ะตอนนี้ก็มีคอมเมนต์จากพี่ๆนักทุนนะให้กำลังใจพี่บวยให้หายเร็วๆแล้วก็มีเซาด้วยนะว่าช่วงนี้พี่บวยปากหวานขึ้นนะคะเนี่ยมีบอกคิดถึงนักลงทุนด้วยนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับที่ส่งคอมเมนต์มานะครับค่ะได้เลยค่ะพี่บวยขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากปลอกกรุงไทยซิมิโก้หรือพี่บวยนั่นเองค่ะ